นัตถิเมสรณังอันยังพุนโนเมสรณังวรังเตนะสัจจวัชเชนะวัตเถยังสัตุสาสะเนวัตเถยังสัตุสาสะเนนัตถิเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวรังเตนะสัจจวัชเชนะเอเตนะสัจจวัชที่เวสาลีเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นทรงประจำพรรษาหลายครั้งโดยเฉพาะพรรษาที่สุดท้ายเนี่ยก็ประทับจำพรรษาที่บ้านเวรุวคามใกล้นครเวสาลีแล้วก็ในพรรษานั้นพุทธเจ้าก็บอกให้ภิกษุสงฆ์นั้นน่ะจำพรรษาตามอัธยาศัยเพราะบ้านเวรุวคามนั้นเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆไม่ใหญ่โตนักเป็นต้นทีนี้ถ้าหากดูตามลำดับแห่งการจำพรรษาของพระบรมศาสดาเนี่ยเท่าที่ดูจากหลักฐานต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าในตอนต้นๆเริ่มตั้งแต่พรรษาที่1 2 3 4 5 6 7 8เป็นต้นเนี่ยก็จะมีการระบุหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าพระบรมศาสดานั้นทรงจำพรรษาหน้าที่ไหนอย่างไรอย่างยกตัวอย่างพรรษาแรกก็ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะหลังออกพรรษาแล้วก็ประกาศศาสนาโปรดชฎิน3พี่น้องโปรดพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารถวายเวทวัดเวรุวันแต่ในส่วนจริงก็ปุพพกรรมของเปรตแสดงธรรมปดคนทัญญาเป็นต้นเหล่านี้ตามลำดับเนี่ยแล้วก็พอพรรษาที่2ก็จำพรรษาที่เวรุวันที่กรุงราชคฤห์พรรษาที่3ก็ยังอยู่เวรุวันอยู่กรุงราชคฤห์พอออกพรรษาแล้วก็ประชุมสงฆ์ในการอุปสมบทอนุญาตพิเศษแล้วก็ว่าไปพอพรรษาที่4ก็จำพรรษาที่เวรุวันกรุงราชคฤห์พอพรรษาที่5เนี่ยประทับจำพรรษาที่กูฏาคารสาลาป่ามหาวันแล้วมาค่อนข้างเร็วมากตอนนี้ก็คือที่นางประชาบดีโคตมีนั้นไปกล่าวไว้ในอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตเป็นต้นแล้วก็บัญญัติครุธรรม8ประการที่เราไปมาสักครู่เนี่ยอันนั้นอยู่ในพรรษาที่5แล้วก็เกี่ยวในเรื่องของว่าการอุปสมบทของภิกษุณีนั้นเป็นยังไงเป็นต้นแล้วก็ในนั้นแหละพระนางยโสธราก็ทรงพระหนวดนางรูปปนันทาก็ออกบวชแรงดังแล้วเนี่ยนะพอออกพรรษาแล้วก็เสด็จพัทยานครโปรดครอบครัวของเมนทกาเศรษฐีก็เสด็จเป็นไปตามลำดับไปจนถึงเสด็จถึงกรุงกุสินาราด้วยเสด็จเมืองปาวาด้วยพอพรรษาที่6ก็จำพรรษาที่มกุลบันพศคือฟ้านมคตพรรษาที่7ก็จำพรรษาที่ดาวดึงเลยไปโปรดพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงตอนนั้นมารดาอยู่ชั้นดุสิตก็อัญเชิญเทวมารดาลงมาเป็นประธานแล้วก็เทศอยู่3เดือนออกพรรษาก็ลงพอพรรษาที่8ก็เพสกาวันพระคชนบทออกพรรษาแล้วก็ประทับจำพรรษาโคสิตารามกรุงโกสัมพีอันนี้ก็ไม่มีในรายการพอพรรษาที่10ก็ต้นสาระป่าปาริระยะกะแล้วพรรษาที่11เอกนาลาแคว้นมคธพรรษาที่2ก็ควงไม้สะเดาที่เมืองเวรัญชาที่บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยทั้งหลายพรรษาที่12ก็จาริบันพศเมืองจาริกา14เชตวัน15ก็นิโคทารามกรุงกบิลพัส16ก็ประทับจำพรรษาที่อัคคารวะเจดีเมืองอารวีแล้ว17ก็เวรุวันกรุงราชคฤห์ที่โปรดเกี่ยวในเรื่องของอภัยราชกุมารนี้ก็มีหลายสูตรพรรษาที่18ก็จาริกาบันพศเมืองจาริกาพรรษาที่19 20นี้ตอนนี้ยังอยู่ในกรุงราชคฤห์อยู่เนี่ยต่อมาก็เกี่ยวกันในเรื่องของไปนุรสาวัตถีเป็นไปตามลำดับนะไปจนถึงพรรษาที่37เป็นต้น38 43นะที่นางยโสธาราปรินิพพานพอพรรษาที่44ก็แสดงธรรมที่พระเชตวันในเรื่องของวิตกกาสันฐานสูตรเป็นต้นหลังออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรก็ทูลลาผ่านที่เราไปกันมาแล้วนั่นแหละที่เมืองนารันทาในตอนที่ท่านพระสารีบุตรโปรดโยมมารดาเกี่ยวกับในเรื่องของท่านเป็นโรคปักขันธิกาพาธและมารดาของท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสารีบุตรก็ปรินิพานและต่อมาก็พระโมคคัลลานะปรินิพานเดรัจฉีให้คนทำร้ายพระเถระอุปกรรมของท่านแล้วพระศาสดาก็ประทับที่เขาคิจกูฏเสด็จอัมพลิตรติกาเสด็จนารันทาเสด็จปาริคามตามลำดับแล้วก็เสด็จถึงอุกเจรชนบทแคว้นวัชี
แล้วก็สรรเสริญอัครสาวกทั้งสองก็แสดงในจุลโคปาระสูตรแล้วก็เสด็จปาติคามตรัสในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จบลงด้วยอริยสัจธรรมทั้ง4แล้วต่อมาก็คือเสด็จนาทิกาคามทรงแสดงแว่นธรรมนี่นะแว่นธรรมแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของชนะวสภยักษ์ก็คือพระเจ้าพิมพิสารที่ว่าท่านสวรรคตแล้วก็ท่านไปเกิดเป็นเทวดาแต่อยู่ในตระกูลของยักษ์ดังที่ได้กล่าวต่อมาพระบรมศาสดาก็แสดงในเรื่องของมรณสติสูตรตอนนี้ใกล้จะปรินิพพานแล้วนะในใกล้ๆแล้วแล้วก็ในเสด็จกรุงเวสาลีเนี่ยถามว่าประทับที่ไหนประทับที่อัมพปาลิกาหรืออัมพปาลีวันที่นางอัมพปาลีทรงสร้างถวายตรงนี้ในสูตรนี้ก็ยาวนะแล้วก็แสดงในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแก่ภิกษุแล้วก็ภิกษุเนี่ยแล้วก็แสดงสติสูตรแสดงสติปัฏฐานสูตรโดยเฉพาะในสังยุตเนี่ยนะที่แสดงสติสูตรเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคัมภีร์ค่อนข้างที่จะยาวถ้าอ่านหรือศึกษาสติปัฏฐานสูตรก็จะต้องเอาสูตรนี้ไปประกอบในการที่จะบรรยายและทำความเข้าใจพอพรรษาที่45ก็จาริกจำพรรษารอบกรุงเวสาลีตอนนี้ก็เริ่มประชวนท้าวสักกะก็ปฏิบัติพระบรมศาสดาและตอนนั้นพระบรมศาสดาก็ตัดเตือนท่านพระอานนท์แล้วก็ตัดอนุภาพของอิทธิบาท4เป็นต้นแล้วก็ต่อไปก็คือเกี่ยวในเรื่องของเสด็จพันธุคามหัตถีคามโภคนครปาวากรุงกุสินาราตามลำดับนี้นะตรงนี้ที่ลำดับให้ฟังนี่ก็เพราะว่าต้องการอยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้เรียงลำดับดูว่าพระบรมศาสดาเนี่ยนะพระองค์นั้นได้แสดงธรรมมาตามลำดับฉะนั้นในเวสาลีเนี่ยถึงแม้ว่าต้นๆนั้นจะมาจำพรรษาแต่ที่ตอนท้ายๆนั้นก็จะอยู่ในแคว้นวัชีหรือกรุงเวสาลีนี่แหละแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะตอนที่เกี่ยวกันในเรื่องของการที่ว่าพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเนี่ยเกี่ยวในเรื่องที่ว่าที่เวสาลีเนี่ยโดยส่วนมากพระบรมศาสดาก็จะตรัสในนครเวสาลีโดยส่วนมากที่ตรงนี้เป็นวัดมหาวันนะพระบรมศาสดาออกจากหมู่บ้านนาธิกะสู่นครเวสาลีเสด็จประทับณอัมพปาลีวันครั้งนั้นพระบรมศาสดาก็ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่เธอทั้งหลายแล้วก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรเจริญหรือพอกพูนสติสัมปชัญญะอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกไหมพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งนี่ประการแรกนะแล้วก็พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกเสียได้แล้วก็พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าถ้าภิกษุนั้นเจริญสติอบรมสติ3ประการนี้แล้วเนี่ยชื่อว่าเป็นการอยู่โดยชอบการเจริญสติ3ประการดังที่ได้กล่าวก็คือว่าให้พิจารณาเห็นกายในกายนะพิจารณาหรือเจริญสติพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่อันนั้นหมายถึงกายของตนนะกายของตนก็คือพิจารณาอะไรพิจารณาลมหายใจเข้าออกของตนเองอย่างหนึ่งพิจารณาอิยาบถบับก็หมายถึงอิยาบถยืนเดินที่บอกว่าคัจฉันโตวาคัจฉามีติปชานาติเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่โตวาทิโตวหิติปชานาติเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรายืนอยู่นิสินโนวานิสินโนมีติปชานาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานั่งอยู่สยาโนวาสยาโนมีติปชานาติเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานอนอยู่อย่างนี้เป็นต้นการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้พิจารณาถึงรูปกายรูปขันธ์ของตนเองอย่างเนี้ยนี้เขาเรียกพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ใช่ไหมก็หมายถึงกายของตนเนี่ยอัจฉตะเนี่ยเป็นกายของตนเองแต่ในกายของตนเองนั้นแยกไปกี่บาปแยกเป็น14บาปคือบาปแรกก็คือการพิจารณากายกล่าวคือลมหายใจเข้าและออกทั้งภายในอย่างหนึ่งนะตะกะบาปที่2ก็คือพิจารณาอียบท4บาปที่3ก็คือพิจารณาสัมปชัญญะในเจริญสติสัมปชัญญะในฐานะ7มีการก้าวไปและการถอยกลับเป็นต้นแล้วก็ในบาปที่4ก็เจริญสติปัฏฐานในปฏิกูลมนสิการบาป5ก็คือธาตุพิจารณาดินน้ำไฟลมคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เกิดในกายของตนเองและประการต่อไปก็เป็นการพิจารณาป่าช้าอีก9รวมเบ็ดเสร็จก็เป็น14นะ
ป็น14บัพถ้าพิจารณากายในกายภายในก็หมายความว่าทั้ง14บัพเนี่ยนะตั้งแต่ดูลมหายใจเข้าออกจนการไปพิจารณาโดยซากศพที่ภายในกายของตนเองจนกลายเป็นกระดูกแหลกละเอียดเป็นผุยผงเนี่ยทั้งกายของตนเองอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อจะกำจัดอวิชชาและโทมนัสใช่ไหมมีความเพียรความเพียรในที่นั้นเป็นชื่อของวิริยะมีสตินั้นเป็นชื่อของสติสัมมาสตินั่นแหละมีสัมปชัญญะนั้นเป็นชื่อของปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิกำจัดในที่นั้นเป็นชื่อของสัมมาสมาธิฉะนั้นตอนนั้นถามว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอวิชชาและโทมนัสในโลกเสียได้โลกในที่นั้นก็คือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอุปาทานขันธ์5ของตนเองนี่เค้าเรียกว่าพิจารณาเห็นกายในกายภายในนี่ประการ1นี่ประการต่อมาพุทธเจ้าบอกพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกกายในกายภายนอกแปลว่าลมหายใจของบุคคลอื่นสามารถเอามาใคร่ครวญได้อียาบทของบุคคลอื่นอียาบท4หรือสัมปชัญญะหรืออียาบท7ประการนั้นยืนก้าวไปถอยกลับของบุคคลอื่นหรือการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกของบุคคลอื่นพิจารณาดินน้ำไฟลมต่างๆของบุคคลอื่นเนี่ยนะพิจารณาซากศพซากศพคือป่าช้าทั้ง9ที่อยู่ภายนอกได้ไม่ได้แม้แต่ป่าช้าที่มีชีวิตก็คือพวกเราทั้งหลายที่กำลังเดินยืนนั่งนอนกันอยู่เนี่ยนะคู่เหยียดก้มเงยนะก็ล้วนแต่ป่าช้าก็หรือซากศพที่มีชีวิตอยู่ยังมีวิญญาณอาศัยอยู่ทั้งนั้นก็คือมีความไม่งามมีความปฏิกูลมีความผุพองเป็นต่างเป็นต้นบางครั้งก็มีแผลเกิดขึ้นให้เห็นชัดเจนนั่นเขาเรียกว่าศพภายนอกนะเกี่ยวกับในเรื่องของพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกและประการที่3ก็คือสติที่เป็นไปในประการที่3ก็คือพิจารณาเห็นกายทั้งภายในและภายนอกแปลว่าทั้งกายของตนเองทั้งกายของบุคคลอื่นพุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าหากเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีองค์3อย่างเนี้ยจักบริบูรณ์ได้ก็โดยการปฏิบัติสติด้วยองค์มีองค์3ก็คือกายในกายภายในกายในกายภายนอกและกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกแม้เวทนาก็ในลักษณะเดียวกันนะแต่คนละกลุ่มนะเวทนาในเวทนาหมายถึงเวทนาคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาที่เกิดขึ้นในขันธ์ของตนเองถ้าเวทนาภายนอกก็หมายถึงสุขทุกข์และก็อุเบกขาที่เกิดขึ้นกับขันธ์ของบุคคลอื่นถ้าทั้งภายในและภายนอกแปลว่าความช่ำชองที่เกิดขึ้นจากการเจริญสติดูของตนเองก็ชัดเจนดูเวทนาของบุคคลอื่นก็ชัดเจนอย่างนี้เรียกช่ำชองอันนั้นก็คือสติปัฏฐานที่มีองค์3การพิจารณาจิตนั้นท่านแบ่งเป็น16ประการนะจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะแล้วก็พิจารณาในลักษณะนี้ถ้า76ประการที่เกิดภายในตนเองเนี่ยนะถ้ามีนะโดยส่วนมากก็ยังไม่ครบอย่างเราท่านทั้งหลายโดยมากก็มีกามาวจรโดยมากก็อกุศลจิตแล้วก็กุศลจิตที่เป็นไปนี้เท่านั้นคือจิตในจิตภายในตนเองถ้าพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกก็คือคำนวณดูจิตของบุคคลอื่นนะถามเอ๊ะเป็นบุรุษชนจะรู้ได้อย่างไรแล้วก็สังเกตดูนะว่าคนเกิดโลภะมีการยืนเดินนั่งนอนอย่างไรเวลาโกรธมีการยืนเดินนั่งนอนอย่างไรเนี่ยเวลาโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านต่างๆเป็นต้นมีการยืนเดินนั่งนอนแบบอย่างนั้นก็เรียกพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกดูยังไงดูจากการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วก็จากจิตและรูปต่างๆที่แสดงออกก็คำนวณดูได้ว่าจิตของท่านเหล่านั้นเป็นอย่างไรเป็นต้นนั้นเรียกว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกประการที่3ก็คือพิจารณาเห็นจิตทั้งภายในและภายนอกแปลว่าของตนเองก็ช่ำชองของคนบุคคลอื่นก็ช่ำชองอันนี้ในหมวดของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าหมวดของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีหมวดธรรมะในที่นั้นน่ะคืออะไรพิจารณาเห็นมีสติมีพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในคืออย่างไรมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกธรรมะหมวดแรกท่านเอาอนิวรณ์มาพิจารณามาใคร่ครวญก็คือเอากามฉันทะพยาบาทีนมิทาอุทะจักกุกุจาและก็วิจิกิจฉาต่อไปท่านก็เจริญเกี่ยวเรื่องขันห้าเอาขันห้าเอาอายตนะเอาสัจจะเอาอินทรีย์มาแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของเอาโพชฌงค์7นี่นะเอาสัจจะ4เนี่ยนะเกี่ยวกับในเรื่องของธรรมานุปัสสนาก็ให้พิจารณาว่าทำภายในยกตัวอย่างเช่นท่านนิวรณ์เนี่ยถ้าเป็นนิวรณ์กามฉันทามีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่ากามฉันทามีอยู่หน้าภายในจิตเป็นต้นเหล่านี้ในพิจารณาในตนเองหรือว่านิวรณ์ธรรมเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นก็ไปใคร่ควรนั้นหมายถึงทำภายนอกถ้าทั้งภายในและภายนอกก็คือทั้งของตนเองทั้งของบุคคลอื่นยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าพระอริยะทั้งหลายหรือปุถุชนที่ได้สดับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจะชำนาญมากในการที่จะพิจารณาธรรม
ทั้งภายในทั้งภายนอกสรุปก็คือว่าเจริญสติปัฏฐานที่มีองค์3บริบูรณ์แล้วเนี่ยก็ชื่อว่าสิ่งต่างๆก็จักบริบูรณ์เป็นต้นด้วยฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จักเป็นไปด้วยการบอกอย่างเนี้ยฉะนั้นหน้าที่ตรงนี้ที่อยู่ต่อหน้าเราท่านทั้งหลายเมื่อกี้ก็คุยกับคุณโยมแสงมณีบอกว่าวัดมหาวันแห่งนี้อันนี้ถ้าสันนิษฐานไปก็น่าจะเป็นสถูปน่าจะเป็นพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาก่อนด้วยซ้ำไปและต่อมาก็คือยุคหลังๆก็มีการสร้างสถูปครอบเขาไว้เพื่อให้เป็นที่ระลึกว่านี่เป็นคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมาหน้าที่ตรงนี้ภิกษุอยู่กันเนี่ยพระอรหันต์ล้วนเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนพันๆรูปแล้วก็ลองนั่งคำนวณ นึกดูนะว่าหน้าที่ตรงนั้นในยุคนั้นในสมัยนั้นจะเจริญรุ่งเรืองสักแค่ไหนเต็มไปหมดนะผ้าล่มผ้ากาสาวพัดล้วนเป็นพระอรหันต์แตกฉานแนวปัญญาปฏิสัมภิทาญาณแล้วก็วิชา3เป็นต้นเหล่านี้นะสรุปแล้วก็คือวิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4ท่านได้โดยไม่ยากของท่านในยุคนั้นเลยสรุปแล้วว่าณที่นั่งตรงไหนที่เรานั่งอยู่ที่ไม่มีที่นั่งของพระอรหันต์ไม่มีเลยเนี่ยพระอรหันต์ท่านได้นั่งได้ยืนได้เดินได้นอนเบ็ดเสร็จแล้วฉะนั้นที่ตรงนี้เป็นที่ที่ควรระลึกเป็นอย่างยิ่งว่าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายเมื่อ 2,000 กว่าปีท่านนั่งยืนเดินนอนท่านแสดงธรรมท่านสงน้ำท่านอาบน้ำกันเนี่ยนะและในขณะเดียวกันท่านแสดงธรรมท่านเดินบิณฑบาตโปรดสัตว์ทั้งหลายและพอตอนเย็นๆประชาชนชาวเมืองเวสาลีก็ถือดอกไม้ธูปเทียนเข้ามาวัดมหาวันนี้เพื่อจะฟังธรรมพระบรมศาสดาหรือสาวกของพระพุทธเจ้ามีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเหล่านี้นะก็แสดงธรรมโปรดเหล่าพุทธบริษัทเหล่านั้นให้ลื่นเลิงอาถรรพ์ในทานกุศลศีลกุศลแล้วก็ภาวนากุศลเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็พากันมาเก็บเกี่ยวบุญกันไปหมดแล้วนะแล้วท่านก็มีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าบางท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันสกาทาคานาคาเป็นพระอรหันต์สมเจตจำนงที่ท่านตั้งอัธยาศัยกันมาอย่างยาวนานอย่างแสนนานนะท่านไม่ต้องแบกกระแสขันในการที่จะท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่เหมือนเราท่านทั้งหลายใช่ไหมแต่ที่เป็นบุญของเราท่านทั้งหลายท่านยังทิ้งล่องลอยว่าที่ตรงนี้นะเป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปแห่งเราถ้าเราท่านทั้งหลายบอกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาในยุคหลังๆเนี่ยเกิดมาสุดท้ายปลายหลังมาตรงนี้เนี่ยถ้าถามก็คือว่าเราเห็นพุทธคุณที่ตรงนี้ไหมเห็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเกิดขึ้นในกระแสจิตใจของเราท่านทั้งหลายไหมก็ลองพิจารณาใช่ไหมโดยเฉพาะในนครเวสาลีเนี่ยพระบรมศาสดาแสดงสติปัฏฐานดังที่ได้กล่าวที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้เจริญสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราบอกนี้เป็นคำสอนของเรานะพระพุทธเจ้าสอนให้ภิกษุเจริญสติสัมปชัญญะคือว่าภิกษุในศาสนานี้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชานี้และโทมนัสในโลกเสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนี้ก็มาพิจารณาดูเนาะบางทีเราบอกเอ๊ะพุทธเจ้าตรัสบอกภิกษุทั้งหลายหมายความว่าอะไรตัดภิกษุเป็นประธานนะมีภิกษุณีอยู่ในคำสอนนี้ด้วยมีอุบาสกอยู่ในคำสอนนั้นด้วยมีอุบาสิกาอยู่ในคำสอนนี้ด้วยเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยเราเป็นภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดาใช่ไหมเราห่มผ้ากาสาวพัดเนี่ยเป็นผ้าที่มีคุณค่ามากเพราะว่าสัญลักษณ์อันนี้อีกไม่กี่ปีนะไม่เกิน 2,000 กว่าปีเนี่ยต่อไปสัญลักษณ์นี้จะหายแวบไปในโลกใบนี้แล้วแล้วก็อีกนานนักนะที่จะมีผ้ากาสาวพัดมาห้วห้อยมาแขนมาปิดบ่าปิดไหล่เราท่านทั้งหลายหรือคำว่าอุบาสกและอุบาสิกาก็เหมือนไปต่อไปอีก 2,000 กว่าปีคำว่าอุบาสกก็จะหายไปจากพระศาสนาเพราะศาสนาของพระเจ้าจะเลือนหายไปจากกระแสจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายถ้าเราไม่เร่งรีบเร่งความเพียรนะในที่สุดจริงเราก็จะมาจมอยู่ในวัฏฏะลองคิดดูที่ท่านทั้งหลายที่มานั่งนั่งล้อมล้อมเราอยู่ก็เยอะใช่ไหมที่เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเนี่ยท่านเหล่านั้นเข้าถึงศาสนาไหมท่านมีศีลสมาธิปัญญาเข้าอยู่ในจิตใจบ้างหรือไม่ในการยืนเดินนั่งนอนท่านประกอบสิกขาสามไม่ได้เลยในชีวิตจริงอ่ะเมื่อท่านประชุมสิกขาสามในชีวิตจริงไม่ได้ถามว่าสัตว์ท่านก็เป็นผู้ตกหล่นจากพระศาสนาแล้วศาสนาอยู่ไกลจากท่านฉะนั้นมรรคพรหมจรรย์หรือศาสนาพรหมจรรย์หมายถึงสิกขา3นะถ้าเบื้องต้นก็หมายถึงสิกขา3ที่ในกุศลจิตเกิดขึ้นในใจไหมล่ะ
ที่เป็นกามาวจรกุศลเกิดขึ้นไหมถ้ากามาวจรกุศลเกิดขึ้นได้บ้างก็แปลว่าบางครั้งเราก็ประชุมสิกขาสามในใจได้บ้างแท้โดยส่วนมากแล้วกุศลไม่เคยเกิดกับใจเรานานๆได้เลยโดยมากก็มีแต่ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่เจริญสติปัฏฐานตามที่พุทธเจ้าตรัสไว้ที่ประทับนี่ที่เวสาลีนี่นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้ในพระศาสนานี้หมายความว่าในพระธรรมวินัยนี้นะในศาสนาของพุทธเจ้านี้มีสมณะที่1มีสมณะที่2มีสมณะที่3มีสมณะที่4นะสมณะที่1หมายถึงพระโสดาบันสมณะที่2หมายถึงพระสกทาคาสมณะที่3หมายถึงพระอนาคาสมณะที่4หมายถึงพระอรหันต์ฉะนั้นในพระธรรมวินัยนี้บอกภิกษุในพระศาสนาก็หมายความว่าพระโสดาบันเป็นต้นในพระศาสนานี้นะถ้าอย่างเราก็นับเนื่องในกัลยาณปุถุชนในศาสนานี้นะภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาถ้าเรายังทำโสดาปัตติมรรคเป็นต้นไม่ได้ก็ได้แค่กัลยาณปุถุชนซึ่งจะต้องตั้งให้ได้ในศาสนานี้เป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างไรในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับเป็นผู้มีทำความรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะในความรู้สึกตัวในการแลในการเหลียวมีสติสัมปชัญญะในการคู่เข้าในการเหยียดออกมีสติสัมปชัญญะในการทรงผ้าสังฆติบาตรและจีวรเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการรู้สึกตัวในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้นริมเป็นผู้กระทำสติสัมปชัญญะในการรู้ตัวอยู่เสมอในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเป็นผู้เจริญสติสัมปชัญญะอยู่เสมอในการเดินในการยืนในการนั่งในการหลับในการตื่นในการพูดในการดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะด้วยการอย่างนี้เราก็เริ่มตั้งความเพียรใช่ไหมเรามาอินเดียนี่ก็หลายวันแล้ววันนี้ก็มาวันที่13แล้วก็มองพิจารณาดูเป็นยังไงบ้างใช่ไหมสติของเราเข้มข้นขึ้นไหมแข็งแรงขึ้นไหมสติสัมปชัญญะสติเป็นปัจจัยแก่สัมปชัญญะมั้ยสตินั้นหมายถึงอะไรสติเจตสิกเนี่ยธรรมชาติที่ระลึกได้ตามระลึกได้ในกิจที่ทำคำที่พูดไม่นานได้ระลึกถึงกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลหรือมโนกรรมที่เป็นกุศลเป็นต้นเนี่ยตามระลึกได้มั้ยแม้ในขณะเนี้ยถ้าสติเราดีระลึกถึงคำสอนได้มั้ยว่าตรงนี้เป็นเวรุวันหรือเป็นวัดป่ามหาวันที่เมืองเวสาลีนี่นะถ้าเราระลึกได้แล้วระลึกได้อีกมั้ยมีสติระลึกได้มั้ยว่าที่ตรงเนี้ยพระบรมศาสดาประจำพรรษาโดยเฉพาะช่วงพรรษาสุดท้ายเนี่ยเราตามระลึกได้ไหมว่าพระบรมศาสดาสอนอะไรเป็นส่วนมากโดยส่วนมากในพรรษาการใกล้จะสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนสติปัฏฐาน4สอนสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็สอนอริยมรรคมีองค์8สรุปแล้วพุทธเจ้าสอนอะไรสอนที่โพธิปักขิยธรรมนะถ้าพิจารณาอย่างนี้โดยเฉพาะเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่เป็นอย่างนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีอนุสาสนีของเราแก่เธอทั้งหลายชนี้แล้วบอกว่าอย่างนี้ไงชื่อว่าทำตามคำสอนของพุทธเจ้าและประการต่อมาพุทธเจ้าก็ไปประทับนะที่ป่ามะม่วงอันเป็นที่สวนของนางอัมปปาลีคณิกาพุทธเจ้าก็เริ่มแสดงสติปัฏฐานเทศนาในที่นี้โดยพิเศษเพื่อให้สติปรากฏและทรงทอดทัศนาอัมพปาลีวันชื่อว่าสโตเพราะว่าระลึกได้สัมปชาโนก็แปลว่ารู้ตัวนะเป็นผู้ประกอบด้วยสติและก็สัมปชัญญะอยู่ก็คือศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ว่าจะทำศีลสมาธิปัญญาให้เป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นทีนี้ต่อมาในครั้งนั้นนะก็อยู่บริเวณไม่ไกลนางอัมพปาลีคณิกาได้ยินข่าวว่าพระบรมศาสดาเสด็จถึงพระนครเวสาลีแล้วเนี่ยและในขณะเดียวกันก็เสร็จประทับอยู่ณสวนมะม่วงใกล้เมืองเวสาลีของเรานางก็สั่งให้เตรียมยานทั้งหลายที่ดีๆแล้วตนเองก็ขึ้นยานที่ดีแล้วคันหนึ่งใช่ไหมออกจากพระนครไปยังสวนของตนเองคือชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าก็กระชอนนะที่บอกว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นเนี่ยถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนั้นคุณของพระพุทธเจ้าก็แผ่กระจายไปไกลนะเขาเรียกว่าหลายๆท่านก็เจริญพุทธคุณกันเป็นอย่างดีในครั้งนั้นน่ะนางได้ข่าวอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นเกวียนนะขึ้นล้อขึ้นเกวียนโดยส่วนมากคือเกวียนคนมีฐานะก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นออกจากนครไปยังสวนของตนเองก็ลงจากยานเดินด้วยเท้าเปล่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงยังนางให้อาจพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมแล้วก็ทรงยังนางให้อาจฐานสมาทานล่าเริงด้วยธรรมมีคาถาในครั้งนั้นนางก็ได้กราบทูลให้พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารของนางในวันพรุ่งนี้เถิด
แล้วก็พระพุทธเจ้าทรงรับเบ็ดเสร็จแล้วนางก็กลับในครั้งนั้นเจ้าฤฉวีทั้งหลายชาวเมืองเวสาลีได้ยินข่าวการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็ได้สั่งเทียมยานทั้งหลายคันใหญ่ๆเดินทางออกจากพระนครเวสาลีในบรรดาเจ้าฤฉวีเหล่านั้นเจ้าฤฉวีบางพวกก็สีนินมีวรรณะสีนินมีผ้านุ่งสีนินเครื่องประดับสีนินเจ้าฤฉวีบางพวกก็มีสีเหลืองมีวรรณะสีเหลืองมีผ้านุ่งสีเหลืองเครื่องประดับก็สีเหลืองคือใส่ชุดเดียวเลยว่างั้นเถอะเจ้าฤฉวีบางพวกก็ใส่สีแดงมีวรรณะก็สีแดงมีผ้านุ่งก็สีแดงเครื่องประดับก็แดงล้วนหมดเลยนะบางพวกก็มีวรรณะสีขาวผ้านุ่งสีขาวเครื่องประดับก็สีขาวสรุปแล้วแต่งตัวสวยงามมากครั้งนั้นนางอัมปปาลีกนิกาให้เผานั้นกระทบเผาให้ล้อกระทบล้อให้แอกกระทบแอกของเจ้าฤฉวีก็คือว่าเอารถไปกระแทกกันนะทีนี้พอเอารถไปกระแทกกันอย่างนั้นเบ็ดเสร็จนะพวกเจ้าฤฉวีหนุ่มๆคันแล้วก็เจ้าฤฉวีทั้งหลายได้กล่าวกับนางอัมพปารีว่าเหตุไรจึงให้เผากระทบเผาล้อกระทบล้อแอกกระทบและแอกของเจ้าฤฉวีทั้งหลายหนุ่มๆเล่านางก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นเจ้าค่าข้าแต่ลูกท่านหม่อมฉันได้กราบทูลนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่รับพระทหารสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วเจ้าฤฉวีทั้งหลายก็กล่าวว่านี่แน่แม่อัมปปาลีโปรดยกภัตตาหารมื้อนี้ให้แก่เราด้วยค่า 100,000 เถิดก็ให้ค่าจ้างเลยบอกว่าเนี่ยเราต้องการจะอังคาดพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เราให้แสนกหาปณะซึ่งมากจริงๆนะยุคนั้นนางก็ตอบว่าหากเป็นจริงแม้จักทรงประทานนครเวสาลีทั้งหลายในชนบทแก่หม่อมฉันหม่อมฉันก็จักไม่ยกภัตตาหารที่ยิ่งใหญ่ที่ถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วมได้ภิกษุสงฆ์นี้ให้กับเจ้าฤฉวีเหล่านั้นลองคิดดูแค่ไหนว่าถามว่าให้เป็นพระราชามหากษัตริย์นี่ยกนครเวสาลีซึ่งมีความกว้างตั้งเป็นร้อยๆโยชน์เนี่ยนะยกให้ก็ไม่เอาอ่ะยกให้ก็ไม่เอาอ่ะว่างั้นแต่ถ้าจะมาแลกแค่การจะได้อังคาดพระพุทธเจ้าด้วยเราก็มองพิจารณาดูนะว่าเนี่ยในโอกาสที่เราได้มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาในครั้งนี้ถ้าจะมีคนมาจ้างเราโอ้ยรีบกลับเร็วๆนะบอกงั้นนะหวังรีบกลับเร็วๆเลยเนี่ยเขาจ้างเงินคนละ 100,000 ลองคิดดูใจคิดหนักกันนะเนาะคิดหนักเลยเอาไม่เอาเนี่ยบอกเอาโยนให้เลยเอา 100,000 รีบไปเร็วๆเถอะว่างั้นให้ออกจากหน้าที่ตรงนี้ก็มันน่าคิดกันใช่ไหมถ้า 100,000 ไม่เอาเพิ่ม 200,000 ตอนนี้กลัวคนใจถึงแบบนี้เข้ายุ่งกันนะเพราะเขาต้องการที่ตรงนี้เพราะที่ตรงนี้มานั่งทีไรแล้วเขาเกิดปีติปราโมทย์ปัสสัทธิความสุขเนี่ยนะได้สมาธิได้ปัญญาเนี่ยท่านลุกให้ข้าพเจ้าเถอะข้าพเจ้าให้200,000-300,000ให้1,000,000เนี่ยนะเข้าเผลอๆพอ2-3 ล้านขึ้นมาก็จะลุกเอาเนี่ยนะก็มานั่งคิดเนี่ยนะโอ้ศรัทธาของเราบางทีก็แลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์ภายนอกแค่นี้แต่นางอัมปปาลีเนี่ยท่านเป็นหญิงงามเมืองนะเป็นหญิงงามเมืองท่านทำกรรมที่ไม่ดีไว้ไปตำหนิคนอื่นไว้เนี่ยนะด้วยกรรมมันนั้นโอ้ไปตกนรกมานานเนี่ยเนาะและในที่สุดจริงๆก็คือมาเกิดแต่ด้วยบุญที่สั่งสมมาดีด้วยนางก็เลยได้ถวายวัดอัมปปาลีวันเนี่ยถวายแด่พุทธเจ้าด้วยเมื่อถวายวัดเบ็ดเสร็จแล้วนางก็ถวายพระทหารเป็นต้นเหล่านี้แล้วในส่วนจริงนางได้บรรลุนะนางได้บรรลุแล้วนางได้พรรณนาความไม่งดงามของสรีระเนี่ยนางได้พรรณนาเกี่ยวในเรื่องของความไม่งามของสรีระเนี่ยจะมากล่าวเนี่ยบอกว่าตอนที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมออกมานางออกบวชเนี่ยพอบวชแล้วได้บรรลุพอต่อมาเนี่ยนางเจริญวิปัสสนาอาศัยความที่สรีระของตนน่ะในที่สุดจริงๆพระเถรีนั่นน่ะบำเพ็ญบารมีมาในพุทธเจ้าองค์ก่อนเนาะสั่งสมบุญบารมีอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆบรรพชาอุสมบทในศาสนาของพุทธเจ้าในนามวสิกขีสมาทานสิกขาบทต่อมามีภิกษุณีอยู่วันหนึ่งไหว้พระเจดีย์ก็ทำประทักษิณเวียนขวาเมื่อพระขีนาศพสวะเถรีเดินไปก่อนเนี่ยพันก็ถมน้ำลายก็น้ำลายนั้นก็ตกไปที่ลานพระเจดีย์พระขีนาสวะเถรีไม่เห็นก็เดินไปภิกษุณีรูปนี้เดินไปข้างหลังเห็นก้อนน้ำลายนั้นเข้าก็ด่าบอกว่าอีแพทย์สยานี่นะไปด่าภิกษุณีที่เป็นป้าหลานก็ให้นี่นางอัมปปาลีนี่นะด่าว่าอีแพทย์สยาชื่ออะไรนะถมน้ำลายลงที่ตรงนี้ภิกษุณีรูปนี้รักษาศีลในเวลาเป็นภิกษุณีเกลียดการเข้าอยู่ในครรภ์ก็ตั้งจิตไว้อยู่ในอัตภาพเป็นอุปาติกะด้วยการตั้งจิตนั้นในภพสุดท้ายภิกษุณีรูปนั้นก็บังเกิดเป็นอุปาติกะที่โคนต้นมะม่วงก็บอกว่าในพระราชอุทยานกรุงเวสาลีก็บอกว่าด้วยกรรมที่ตนเองทำไม่ดีเข้าไว้ตกนรกด้วยนะต่อมาเนี่ยนางก็ถูกเรียกว่าอัมปปาลีพวกราชกุมารคือเจ้าชายทั้งหลายเนี่ย
มากพระองค์เห็นนางสาสวยหน้าชมหน้าเลื่อมใสก็แสดงคุณพิเศษมีเสน่ห์น่ารักน่าใคร่เป็นต้นต่างก็ปรารถนาให้เป็นก็หมายความว่าต้องการอยากจะเกี่ยวกับได้นางก็ทะเลาะเบาแว้งกันคณะผู้พิพากษาก็รับฟังคำฟ้องของนางแล้วเนี่ยก็เพื่อระงับการทะเลาะของพวกเจ้าราชกุมารเหล่านั้นก็ตั้งไว้ในตำแหน่งคณิกาหญิงแพทย์สยามคำว่าคณิกาหญิงแพทย์สยามเขาเรียกโสเภณีนี่เนี่ยแปลว่าเขาเรียกเป็นหญิงที่งามที่สุดงามจนไม่สามารถจะยกให้ใครได้แต่เวลาจะใครต้องการจะเชยชมนางก็ต้องมีการประมูลกันเป็นต้นเนี่ยนางก็ต้องพีร่างแบบนี้นะให้กับเจ้าชายราชกุมารนั้นทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้คือคนที่มีเงินเนี่ยจงว่าจงเป็นของทุกๆคนว่างั้นต่อมาเนี่ยนางได้มีศรัทธาดังที่กล่าวให้กษัตริย์ศาสดาสร้างวิหารในสวนของตนเนี่ยมอบถวายแด่ภิกษุสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประธานภายหลังฟังธรรมในสำนักของพระวิมลโกณฑัญญะเถระบุตรของตนเนี่ยก็บวชเจริญวิปัสสนาสายความที่สรีระของตนคล่ำคล้าลงเพราะชราก็เกิดสังเวชเมื่อจะชี้แจงถึงความที่สังขารนั้นไม่เที่ยงอย่างเดียวจึงได้กล่าวคาถาบอกว่าแต่ก่อนผมของข้าพเจ้ามีสีดำเหมือนสีแมลงผู้มีปลายงอนเดี๋ยวนี้ผมเหล่านั้นก็กลายเป็นเสมือนป่านปอเพราะชราพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แท้จริงเป็นความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นท่านพรรณนาอย่างนี้นะแต่ก่อนพอนี้พอท่านแก่ตัวแล้วแต่ก่อนมวยผมของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยดอกไม้หอมกลุ่นเหมือนพระอบที่อบกลิ่นเดี๋ยวนี้ผมนั้นมีกลิ่นเหมือนขนแพะเพราะชราพระดำรัสของพุทธเจ้าจริงแท้ไม่แปรผันเป็นคำที่แท้จริงไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนผมของข้าพเจ้างดงามปลายที่รวบไว้ด้วยหวีและเข็มเสียบเหมือนป่าไม้ทึบที่ปลูกไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดีแต่เดี๋ยวนี้ผมของข้าพเจ้านั้นบางในที่นั้นๆเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตรัสแต่คำจริงเป็นคำที่แท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนมวยผมดำประดับทองประดับด้วยเฉาะผมเป็นอย่างดีสวยงามเดี๋ยวนี้มวยผมนั้นก็ร่วงเลี่ยนศีรษะทั้งหมดต่างๆไม่มีผมอยู่เพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าจริงแท้ไม่แปรผันแต่ก่อนคิ้วของข้าพเจ้าสวยงามคล้ายรอยเขียนที่บรรจิตที่วิจิตบรรจงที่เขียนเข้าไว้เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าห้อยย่นลงมาเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตรัสแต่คำจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนดวงตาทั้งคู่ของข้าพเจ้าดำกลับมีประกายงามคล้ายแหวนมณีแต่เดี๋ยวนี้ถูกชราทำลายเสียแล้วจึงไม่งดงามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตรัสแต่ความจริงแท้เป็นคำจริงแท้ไม่แปลผันเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนเมื่อวัยสาวจมูกของข้าพเจ้าโด่งงามเหมือนเกลียวหอระดานเดี๋ยวนี้กับเหี่ยวแล้วก็แฟบเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนใบหูทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเหมือนตุ้มหูที่ช่างทำอย่างประณีตเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวนี้กลายห้อยแล้วก็ย่นเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตรัสแต่คำจริงแท้เป็นคำจริงเป็นคำแท้ไม่แปรผันเป็นอื่นแต่ก่อนฟันของข้าพเจ้าสวยงามเหมือนหน่อตูมดังต้นกล้วยเดี๋ยวนี้หักแล้วก็ดำเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ก่อนข้าพเจ้าพูดเสียงไพเราะเหมือนนกดูว่าวที่มีปกติเที่ยวไปในไพสนในป่าใหญ่ส่งเสียงอันไพเราะพูดทีไรมีแต่คนเหลียวมาฟังมาดูมาชมอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้คำพูดของข้าพเจ้าก็พูดพลาดเพี้ยนไปในที่นั้นๆเพราะชราดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแต่คำจริงเป็นคำแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนคอของข้าพเจ้าสวยงามกลมเกลี้ยงเหมือนสังขัดเกลี้ยงเกลาดีแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นงุ้มโค้มลงเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนแขนทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเปรียบเสมือนไม้กรอนกลมกลึงเดี๋ยวนี้กลายเป็นรีดเหมือนกับกิ่งแคคดเพราะชราพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแต่คำความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนมือทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามประดับด้วยแหวนทองงามระยับ
เดี๋ยวนี้กลายเป็นเสมือนเง่ามันเพราะชลาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตรัสแต่ความจริงเป็นคำแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนถันทั้งสองของข้าพเจ้าอวบอัดแล้วก็กลมกลึงประชิดกันแล้วก็งอนแล้วก็สล่างสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นหย่อนยานเป็นถุงหนังที่ไม่มีน้ำเพราะชลาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตัดแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนกายของข้าพเจ้าเกลี้ยงเกลาดังแผ่นทองสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นสะพั่งเพราะเส้นและเอ็นขึ้นเต็มกายเต็มตัวเพราะชลาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนขาทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเปรียบเสมือนงวงช้างเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนข้อไม้ไผ่เป็นตะปุ่มเพราะชลาพระดำรัสของพุทธเจ้าตรัสแต่ความจริงแท้เป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนแข้งของข้าพเจ้าประดับด้วยกำไลทองเกลี้ยงเกลาสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนต้นงาคดเพราะชลาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นแต่ก่อนเท้าทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเปรียบเสมือนรองเท้าหุ้มปุยนุ่นเดี๋ยวนี้แตกเป็นริ้วรอยเพราะชลาพระดำรัสของพุทธเจ้าตรัสแต่คำจริงเป็นคำแท้ไม่แปรเป็นอย่างอื่นบัดนี้ร่างกายนี้เป็นเช่นนี้ค่ำค่าเป็นแหล่งเป็นที่อยู่ของทุกข์อย่างมากมายเป็นที่ตั้งของชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์โสกาปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสนางพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ถามว่าพุทธนางพิจารณาอะไรรู้ไหมพิจารณาทุกขสัตว์แล้วก็น้อมถึงพุทธคุณเห็นไหมพิจารณาว่าร่างกายของนางนั้นเนี่ยโอ้ยแต่ก่อนงดงามมากไม่ว่าจะผมไม่ว่าจะขนไม่ว่าจะเล็บไม่ว่าจะตาหูเอ่ยจมูกเอ่ยหน้าเอ่ยคอเอ่ยแขนขาลำตัวเป็นต้นเหล่านี้นางพรรณนาสรีระว่าพรรณนาอะไรพรรณนาอัสสาทะบอกว่าอัสสาทะคือความงามของนางเห็นไหมแต่ก่อนเป็นอัสสาทะสวยงามมากน่าชื่นชมแม้แต่กุราชกุมารเจ้าฤชวีทั้งหลายมาประหัตประหารกันบางทีจะแย่งนางเนี่ยเพราะอัสสาทะหลงไหลในความงดงามในสรีระของนางนั้นพระดำรัสของพระเจ้าก็ได้ตรัสไว้แล้วมิใช่หรือว่าสรีระนี้เต็มไปด้วยความไม่งามเป็นต้นและพระองค์ก็ตรัสว่าแต่ก่อนก็งามแม้อัสสาทะเนี่ยให้ความยินดีให้ความเพลิดเพลินให้สุขให้สมนัสให้ตัณหาให้ความติดให้ความยึดถือแย่งชิงอยากจะได้ชื่นชมสรีระของนางไปและในที่สุดพอนางแก่เฒ่าขึ้นมาแม้จะสักบาทหนึ่งก็ไม่มีใครที่จะจ้างให้นางนั้นมาอยู่ด้วยมาดูแลเป็นต้นเหล่านี้เพราะสรีระละนั้นเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยโทษกล่าวคืออาทีนวะเป็นโทษมีความไม่งามมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นอาสาทะมองอีกมุมหนึ่งสิ่งนั้นก็กลับกลายเป็นอาสาเป็นอาทีนวะเป็นต้นได้เพราะสิ่งที่เป็นอาสาทะนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพระบรมศาสดาจึงตรัสบอกว่าสิ่งใดที่มีอาสาทะสิ่งนั้นก็ไม่ดำรงอยู่ได้นานแม้สิ่งนั้นก็มีความเป็นไตรลักษณ์อยู่ในสิ่งนั้นคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเป็นต้นฉะนั้นไม่ว่าจะในกามภพรูปภพหรือในอรูปภพก็มีอัสสาทะอยู่ในนั้นและในขณะเดียวกันก็มีโทษอยู่ในนั้นด้วยแต่เราท่านทั้งหลายจะออกจากอัสสาทะจะออกจากอาทีนวะได้อย่างไรพระบรมศาสดาก็ตรัสนิสรณะนิสรณะก็คือตรัสอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ตรัสพระนิพพานเข้าไว้ไหว้เธอเดินตามทางสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานเป็นต้นนะถ้าเดินตามทางสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะไปกำหนดอะไรไปกำหนดอัสสาทะไปกำหนดอะไรไปกำหนดอาทีนวะเหมือนนางอัมพปาลีคณิกาที่ท่านพรรณนาอัสสาทะของนางตอนสมัยยังเป็นรุ่นสาวให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังและในขณะเดียวกันนางก็พรรณนาอาทีนวะหรือทุกขสัจจะเนี่ยให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังและก็บอกว่าให้เราท่านทั้งหลายเจริญพุทธคุณนะว่าพุทธดำรัสของพุทธเจ้าทุกคำพูดนั้นจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นตรัสไว้เมื่อไรก็เป็นคำจริงนะถึงพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงถึงแม้จะตรัสเมื่ออดีต 2,000 กว่าปียังไงแม้ปัจจุบันก็อย่างนั้นถึงในอนาคตก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาลบล้างความจริงแท้อันนี้ไปได้เมื่อเราไปพิจารณาเห็นอัสสาทะเห็นอาทีนวะตั้งกระแส
แม้นิสรณะกล่าวคือเจริญสติสัมปชัญญะในกายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นตามพระดำรัสในพรรษาการโดยส่วนมากที่พุทธเจ้าจำพรรษาที่เวสาลีเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์และในขณะเดียวกันนะถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าถึงคำสอนของพุทธเจ้าในขณะที่พิจารณาถึงอาสาทะก็ดีพิจารณาถึงอาทีนวะหรือทุกโทษของขันเป็นต้นก็ดีเนี่ยในขณะเดียวกันต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกบทไปนะถ้าอย่างนั้นเราจะเลยนะจะลืมนะบางท่านเนี่ยไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นไหมพิจารณาเห็นชาติทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บไข้ทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเบ็ดเสร็จก็ไม่น้อมถึงว่าพระดำรัสของพุทธเจ้าจริงแท้ไม่แปรผันหนักเข้าก็เลยห่างจากพุทธเจ้าไปเรื่อยๆในที่สุดจริงๆปัญญาที่เกิดขึ้นก็เลยสำคัญว่าเป็นปัญญาของเราก็มีตัณหามานะทิฏฐิไปยึดเขาอีกใจก็เลยไม่น้อมถึงพุทธคุณก็ไม่เห็นคุณของพุทธเจ้าที่อุตส่าห์บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับที่ตรัสอริยทรัพย์กล่าวคือศีลสมาธิปัญญาสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานเป็นต้นจนถึงมรรคมีองค์8เลยลืมเจ้าของผู้ประทานอริยทรัพย์ให้เราได้อริยทรัพย์ก็ไม่มีกตัญญูไม่ลึกถึงคุณของท่านและไม่กตเวทีไม่ตอบแทนคุณของท่านก็กลายเป็นคนอกตัญญูมั้ยอกตเวทีไม่ตอบแทนคุณไม่ระลึกถึงคุณถามว่าอย่างนั้นจะเป็นสาวกของพระบรมศาสดาได้อย่างไรอย่างนั้นจะจัดว่าเป็นสมณะที่1ในศาสนาของพุทธเจ้าไม่ได้เป็นสมณะที่2 3 4ในศาสนาของพุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นการที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาอนาคาเป็นพระอรหันต์นะเบื้องต้นนะท่านทั้งหลายจะต้องเห็นคุณของพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะปัญญาทั้งหลายที่เราเห็นความเกิดดับเห็นความจริงแท้เห็นความแปรผันของสังขารที่เป็นไปในภพ3ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยความเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากต่างๆเหล่านั้นนะปัญญาที่ได้เนี่ยได้จากการฟังพระธรรมนั้นเป็นของใครเป็นของพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นอริยทรัพย์ฉะนั้นเจ้าของอริยทรัพย์เจ้าของธรรมคือพุทธเจ้ากว่าพุทธเจ้าจะเก็บอริยทรัพย์มามอบไว้ให้เราเพื่อได้เราได้เก็บเอาอริยทรัพย์นั้นลงสู่นามกระแสขันของเราได้นั้นพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีมาต้องเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนใช่ไหมไม่ใช่อยู่ๆแล้วพระองค์ก็ได้อย่างง่ายดายนะพระองค์ต้องทำมาด้วยความลำบากด้วยความยากเข็นสละร่างกายนับไม่ถ้วนสละดวงตานับไม่ถ้วนสละอวัยวะน้อยใหญ่ในขันของตนเองนับไม่ถ้วนต้องทนทุกข์ยากลำบากเพื่ออะไรเพื่อที่จะแสวงหาอริยทรัพย์เมื่อพระองค์ได้อริยทรัพย์ด้วยการตรัสรู้สัพพัญญุตญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็มอบอริยทรัพย์ให้กับเราท่านทั้งหลายที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปแห่งเราตรงนี้พระบรมศาสดาแสดงที่ให้ปรากฏเขาไว้ว่าเป็นสถานที่พระบรมศาสดาทรงมาแสดงธรรมทรงใช้สอยทรงบริโภคแม้แต่สระน้ำข้างหน้าเมื่อสักครู่ก็ได้ถามโยมแสงมณีบอกว่าเป็นสระน้ำที่พระสงฆ์องค์ขจ้าทั้งหลายพระหลานทั้งหลายท่านอาบท่านสงกันนะแม้แต่พุทธเจ้าก็ต้องทรงได้ใช้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสถานที่เหล่านี้ไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนไปนั่นในสถานที่ไหนล้วนแต่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทรงบริโภคแล้วก็ทรงใช้สอยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้เห็นคุณของพุทธเจ้าว่าเมื่อระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าก็ต้องระลึกให้ชัดเจนนะว่าพระบรมศาสดาเนี่ยท่านได้ตรัสแล้วก็ได้ฝากอริยทรัพย์ให้กับเราท่านทั้งหลายเราทั้งหลายมาระลึกนึกถึงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อระลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าก็ต้องระลึกถึงพุทธเจ้าให้สังเกตดูนะว่าพระในสมัยครั้งพุทธกาลภิกษุณีเป็นต้นเหล่านี้หรืออุบาสกหรืออุบาสิกาเมื่อท่านเห็นพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าท่านจะคิดถึงพระพุทธเจ้าทุกครั้งอย่างยกตัวอย่างนางอัมพปาลีเนี่ยนะเวลาท่านพิจารณาดูโอ้พุทธเจ้าบอกว่าแม้เนี่ยต่อไปนะสรีระคือผมก็จะต้องเป็นอย่างนี้ก็เป็นจริงๆขนเอ่ยเล็บเอ่ยฟันเอ่ยตาเอ่ยหูเอ่ยจมูกเอ่ยใช่มั้ยกายเอ่ยคอเอ่ยแขนเอ่ยขาเอ่ยสรีระส่วนทรงต่างๆผิวพรรณต่างๆเนี่ยมีการเหี่ยวย่นเป็นธรรมดาเนี่ยพอนึกอย่างนี้เป็นเสร็จเนี่ยว่านี่เป็นทุกข์สัตว์มากสัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาจะแก่ไม่ปรารถนาจะเจ็บไม่ปรารถนาจะถูกชรา
าลุมล้อมใช่ไหมเพราะชลาเนี่ยมันแวบล้อมมันก็บีบมาทุกทิศไม่ว่าจะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกมันเหมือนล้อมันเหมือนรถนะเหมือนกับก้อนหินใหญ่ที่มันไหลมาจากทิศทั้ง4มันจะมาทับไหมมันทับเมื่อไหร่ก็ถึงมรณะคือการตายณที่นั้นฉะนั้นตอนนี้เราถูกชลาแวดล้อมกันหมดแล้วมันก็มาทุกขณะเราไม่รู้เลยนะว่าเราจะจุติหรือคือจะตายนะเมื่อไหร่ใช่ไหมจะตายนะที่ไหนจะตายอย่างไรตายด้วยโรคอะไรต่างๆแต่ที่รู้แน่ๆก็คือต้องตายอย่างแน่นอนใช่ไหมพอพิจารณาอย่างนี้ก็มานึกทีว่าตอนนี้ศีลสมาธิปัญญาหรือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาสัมโพชงเป็นต้นเหล่านี้มีอยู่ในกระแสขันธ์ไหมเราโอปนยิโกเราน้อมเข้ามาสู่กระแสขันธ์ของเราได้ไหมน้อมอริยทรัพย์ของพุทธเจ้าเข้ามาสู่กระแสขันธ์ได้หรือไม่ถ้าน้อมไม่ได้ก็แปลว่าเราเก็บอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าเก็บอริยทรัพย์ของพุทธเจ้าไม่ได้เขาเรียกว่าคนอนาถาเนี่ยท่านทั้งหลายคนอนาถาคนที่เป็นยาจกเป็นวณิพกแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้ทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเสียแล้วไม่มีโอกาสลิ้มรสอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุตส่าห์แสวงหาอริยทรัพย์มาเสียสงไขยิ่งด้วยแสนกับพอเจออริยทรัพย์เราเป็นทายาทของพระศาสดาของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นสาวกเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาชื่อว่าเป็นสาวกเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าเป็นบริษัท4เราเมื่อเราเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสที่จะเก็บอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าตอนนี้ถามว่าเราน้อมศรัทธาได้หรือยังน้อมปีติปัสสัทธิความสุขใช่ไหมคือตอนนี้เราได้หรือยังถ้ายังไม่ได้อีกก็มนสิการว่าคิดยังไงเนาะที่จะเป็นปัจจัยแก่การได้ถ้าหากว่าไม่ได้ก็ต้องมาไข้ควรพิจารณาว่าหลายๆท่านที่เขาพิจารณาเนี่ยเขาทำยังไงเขาจึงได้ปีติได้ปัสสัทธิได้ความสุขได้สมาธิแล้วก็ได้ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่อบรมจากการที่เจริญนะก็มนสิการพิจารณาในลักษณะอย่างนั้นเอาละนะต่อไปเดี๋ยวเราจะสาธยายสาธยายพุทธคุณหมวดแรกแล้วก็หมวดสุดท้ายนะหน้า142ใครที่ไม่มีตำราก็น้อมระลึกนะบูชาท่านถือตอนนี้เรากำลังจะบูชาพระพุทธเจ้าเอาคาถาของท่านเข้าบาลีนะน้อมระลึกข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ปราศจากโมหะทรงทำลายกิเลสเครื่องตรึงใจได้ทรงชำนะมารทรงเป็นผู้ไม่มีทุกข์มีจิตเสมอด้วยดีมีมารยาทอันเจริญมีพระปัญญาทรงข้ามกิเลสปราศจากเสมอได้ทรงปราศจากมนทินข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ไม่มีความสงสัยมีพระทัยดีทรงคลายอามิตรได้แล้วทรงบันเทิงทรงมีสมณธรรมอันทำสำเร็จแล้วทรงเกิดเป็นมนุษย์มีพระสรีระเป็นที่สุดทรงเป็นนรกไม่มีผู้เปรียบได้ทรงเป็นผู้ปราศจากทุลีข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้สิ้นความสงสัยทรงเฉียบแหลมทรงแนะนำสัตว์เป็นสารถีผู้ประเสริฐไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าทรงมีธรรมหมดความเคลือบแคลงทรงนำแสงสว่างทรงตัดมานะเสียได้ทรงมีพระวิริยะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้องค์อาจไม่มีใครเป็นมารได้มีพระคุณอันลึกซึ้งบรรลุถึงญาณคือโมนะทรงทำความเกษมทรงมีพระญาณคือเวททรงตั้งอยู่ในธรรมทรงสำรวมพระองค์ดีทรงร่วงกิเลสเป็นเครื่องข้องทรงเป็นผู้พ้นแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะ
แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ประเสริฐทรงมีเสนาสนะอันสงัดมีสังโยชน์สิ้นแล้วผู้พ้นแล้วทรงมีปัญญาเครื่องคิดอ่านทรงมีพระญาณเครื่องรู้ผู้ลดทงคือมานะเสียได้ปราศจากราคะผู้ฝึกแล้วผู้ไม่มีธรรมเครื่องเนิ่นช้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นพระฤาษีที่เจ็ดผู้ไม่ลวงโลกทรงวิชาสามเป็นสัตว์ประเสริฐทรงล้างกิเลสแล้วทรงฉลาดผสมอักษรให้เป็นบทคาถาทรงสงบระงับแล้วทรงมีพยานอันรู้แจ้งทรงให้ถึงธรรมทานอันผู้อื่นยิ่งทั้งหมดทรงสามารถข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นพระอริยะมีพระองค์อันอบรมแล้วทรงบรรลุคุณที่ควรบรรลุทรงแสดงอัตให้พิสดารทรงมีพระสติทรงเห็นแจ้งไม่ทรงยุบลงไม่ทรงปูขึ้นไม่ทรงหวั่นไหวทรงบรรลุความเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจะรหัสไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้เสด็จไปดีทรงมีฌานไม่ทรงปล่อยจิตไปตามทรงบริสุทธิ์ไม่ทรงสะดุ้งทรงปราศจากความกลัวทรงสงัดทั่วทรงบรรลุธรรมเครื่องเลิศทรงข้ามได้เองทรงยังสัตว์อื่นให้ข้ามได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้สงบแล้วทรงมีพระปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินมีพระปัญญาใหญ่หลวงปราศจากโลภะทรงดำเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจ้าในปรางก่อนทรงเสด็จไปดีแล้วไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีผู้เหมือเปรียบทรงแกล้วกล้าผู้ละเอียดสุขุมข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น